ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite ตอนพิเศษกับ Bangkok Onsite Special ครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางช่อง Bangkok Onsite ได้นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Mixed Use ใหม่ที่หัวมุมแยกศาลาแดงจุดตัดถนนสีลมกับถนนพระรามที่4ผ่านทางรายการ Short Onsite มาแล้ว2ครั้งนั่นก็คือโครงการสีลมเอชแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งที่นี่ก็เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้คนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะเป็นการรีโนเวทจากศูนย์การค้าโรบินสันสีลมเก่าที่หลายคนคุ้นเคยภายใน Mix Use ใหม่แห่งนี้ยังมีครบทั้งศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานแถมตั้งอยู่ในทำเลสวยใกล้สถานีรถไฟฟ้าถึง2สายเลยด้วยและในวันนี้พื้นที่ศูนย์การค้าของโครงการนี้ก็ได้เปิดเป็นสาธารณะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศภายในของที่นี่กันหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันเลยครับโซนศูนย์การค้าของโครงการสีลมเอชแห่งนี้ก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565เป็นต้นมาหรือเมื่อ3วันที่แล้วนี่เองซึ่งก็ถือว่ายังใหม่แบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวแต่ต้องเรียกว่าเป็นการเปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดแค่บางส่วนเท่านั้นเพียง2ชั้นจากพื้นที่ศูนย์การค้าทั้งหมด4ชั้นโดยชั้นที่เขาเปิดให้บริการก่อนเลยเนี่ยก็คือที่ชั้น G ระดับพื้นดินกับชั้น B1 ที่อยู่ลึกลงไปต่ำกว่าระดับดินชั้น1นั่นเองครับบรรยากาศด้านหน้าโครงการตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเท้าริมถนนสีลมเองก็เพิ่งปรับปรุงใหม่กันแบบยกใหญ่เลยด้วยยังอยู่ระหว่างการเก็บงานกันอยู่เลยครับและตรงนี้ก็คือทางเข้าฝั่งริมถนนสีลมนะครับนอกจากตรงจุดนี้แล้วเนี่ยโซนร้านค้าจะมีทางเข้าอยู่อีกจุดนึงที่ริมทางเท้าฝั่งถนนพระราม4ซึ่งที่ฝั่งสีลมนี้ก็จะสามารถเข้าได้ทั้งบนชั้น G แล้วก็ชั้น B1 เลยด้วยโดยที่ทางเข้าฝั่งนี้จะสะดวกสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากเพราะจะอยู่ติดกับบันไดทางลงจาก Skywalk ที่เชื่อมถึงสถานีสีลมของรถไฟฟ้า MRT กับสถานีศาลาแดงของ BTS เลยครับตอนนี้ทางหน้าทางเข้าเขาก็ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์กันสีสันสดใสอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปชมข้างในกันเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มพาเดินสำรวจจากที่ชั้น G ก่อนแล้วค่อยลงบันไดเลื่อนไปชั้น B1 ก่อนจะวนออกมาข้างนอกตรงจุดนี้กันในตอนท้ายครับผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอร้าน White Story ที่ขายทั้งข้าวกล่องแล้วก็ขนมปังขนมหวานเป็นร้านแรกเลยจุดสำคัญของที่นี่เลยก็คือพื้นที่ร้านค้าที่เปิดบริการแล้วทั้ง2ชั้นเนี่ยเขาก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแต่ร้านอาหารและคาเฟ่บางส่วนจะเปิดแค่ช่วง7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแต่ก็มีหลายร้านที่เปิด24ชั่วโมงอย่างเช่น KFC, Erameng, Pakamara, 7-Eleven อะไรพวกนี้ใครเป็นสายนอนดึกก็สามารถแวะมาเติมพลังปากท้องที่นี่ได้ตลอดเลยครับตรงนี้ก็คือทางเข้าออกฝั่งริมถนนพระราม4ติดกันก็จะมีร้านชาเจ้าดังอย่างชาตรามือนะครับทางขวามือของเราตรงนี้จะเป็นทางเข้าสู่โถงลิฟต์ที่ขึ้นไปโซนสำนักงานครับผู้ที่มาติดต่อออฟฟิศต่างๆที่นี่เขาจะมีระบบลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านตู้อัตโนมัติตรงนี้ได้เลยซึ่งจะใช้วิธีการสแกนหน้าเพื่อลงทะเบียนแล้วเราก็จะได้ QR code มาเพื่อใช้สำหรับสแกนผ่านประตูเข้าไปหรือว่าจะสแกนหน้าที่ประตูก็ได้เช่นกันครับทางด้านนี้ก็มีร้าน Swensen's นะครับขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยงามเลยทีเดียวส่วนทางขวาก็จะเป็นลิฟต์สำหรับลงไปชั้น B1 ครับติดกับร้าน Swensen's จะเป็นประตูทางเข้าออกที่เชื่อมกับอาคารจอดรถซึ่งถ้าใครขับรถส่วนตัวมาก็สามารถเข้ามาจอดที่นี่ได้เลยโดยที่จอดรถลูกค้าจะอยู่ที่ชั้น5ถึงชั้น9ครับทางด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นไปตึกออฟฟิศอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาทางฝั่งริมถนนสีลมซึ่งทางด้านนี้ก็จะมีร้านกาแฟพาคามาร่าทางซ้ายของเราก็เป็นร้าน MX Cakes and Bakery ครับจากตรงนี้ก็จะมีซอยเล็กๆอยู่ทางขวาซึ่งในซอยจะมีร้านอูด้งชิโกะที่ยังไม่เปิดกับร้านเอราเมงหรือว่าราเมงข้อสอบที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่ด้วยนะครับซึ่งร้านสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่นทั้ง2ร้านนี้เขาก็เปิด24ชั่วโมงเลยด้วยครับสำหรับร้านชิโกะตามป้ายบอกว่าจะเปิดภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับและตอนนี้เราก็เดินวนทวนเข็มนาฬิกาที่ชั้น G มาครบรอบแล้วมาเจอประตูที่เราเข้ามาเมื่อตอนแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปลงบันไดเลื่อนเพื่อไปชมบรรยากาศที่ชั้นใต้ดินหรือว่าชั้น B1 กันครับแวะส่องร้าน KFC สาขานี้กันนิดนึงก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนคุ้นเคยนะครับอ
และตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนลงไปสู่ชั้น B1 ครับก็มีอยู่2ตัวคู่กันเป็นทางเลื่อนขึ้นและลงซึ่งถ้าใครไม่สะดวกใช้บันไดเลื่อนเนี่ยเขาก็มีลิฟต์ที่เชื่อมต่อระหว่างโซนร้านค้าทั้ง2ชั้นนี้ไว้ให้บริการอยู่ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชั้น B1 นี้พอลงบันไดเลื่อนมาก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครตั้งเด่นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับถัดไปก็จะมีร้านขายยา For You Pharma ครับในชั้น B1 นี้เขาจะจัดพื้นที่หลักเป็นร้านอาหารแฟรนไชส์ต่างๆแล้วก็ฟู้ดคอร์ทอยู่ตรงกลางพร้อมที่นั่งทานอาหารกระจายอยู่ตามหลายๆมุมรอบพื้นที่ครับทางด้านขวามือของเราก็มีร้านเกี๊ยวซ่ากับร้านหมูทอดเจ๊จงส่วนทางซ้ายก็มี 7-Eleven พร้อม All Cafe ที่คงไม่ต้องแนะนำอะไรทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะครับเอาจริงๆจากที่เห็นก็ยังมีพื้นที่ที่รอร้านค้าเข้ามาเปิดเพิ่มอยู่อีกจำนวนหนึ่งเลยหลังจากนี้ก็คงจะค่อยๆคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆครับทางด้านซ้ายมือที่ยังไม่เปิดตรงนี้ก็กำลังจะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนหวังจงหวังที่ขายของกินของใช้อิมพอร์ตจากจีนกับร้านไก่ทอดเกาหลีกูกูชิคเก้นอยู่ด้วยนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็คือลิฟท์ที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้ครับอันนี้จะเป็นลิฟท์เฉพาะสำหรับโซนศูนย์การค้าไม่เกี่ยวกับโซนสำนักงานข้างบนเพราะงั้นลิฟท์ตรงนี้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้เลยครับด้านในมีร้านรับซักผ้าอยู่ด้วยทางฝั่งนี้ก็เป็นโซนนั่งทานอาหารที่มีโต๊ะให้เราซื้อของจากแต่ละร้านมานั่งทานนั่งเล่นกันได้พร้อมกับมีตู้ขายของอัตโนมัติตั้งอยู่หลายตู้ด้วยได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นดีครับตรงจุดนี้และตรงนี้ก็เป็นโซนที่นั่งหลักสำหรับคนที่ซื้ออาหารจากฟู้ดคอร์ทมากินนะครับทางด้านนี้ก็มีห้องน้ำไว้ให้บริการแยกฝั่งชายหญิงตามมาตรฐานครับสำหรับจำนวนที่นั่งกินเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้มีที่เยอะอะไรมากมายนะด้วยพื้นที่ของตัวอาคารที่ค่อนข้างจำกัดซึ่งจะเพียงพอกับความต้องการไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาวนเข้าไปดูบรรยากาศแต่ละร้านในฟู้ดคอร์ทแบบเร็วๆกันอีกทีนึงนะครับจะมีร้านอะไรบ้างก็ดูกันได้เลยและตอนนี้เราก็สำรวจครบทั่วทุกโซนในทั้ง2ชั้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับจากตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นไปสู่ริมทางเท้าฝั่งถนนสีลมที่เราเห็นกันไปเมื่อตอนต้นคลิปได้เลยและนี่ก็คือภาพบรรยากาศแบบคร่าวๆของโซนร้านค้าเพียงบางส่วนที่เปิดให้บริการแล้วในโครงการสีลมเอชแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เข้ามาเติมเต็มสีสันและความคึกคักแบบ24ชั่วโมงให้กับย่านสีลมรองรับไลฟ์สไตล์ทั้งนักท่องเที่ยวขาจรแล้วก็ผู้คนมากมายที่ทำงานในแหล่งธุรกิจแหล่งออฟฟิศรอบย่านสีลมเป็นจุดนัดพบแวะพักแวะกินแฮงเอาท์แล้วก็เติมแรงที่หลายคนรอคอยกันมายาวนานมากแล้วในที่สุดวันนี้ก็เปิดให้บริการกันสมใจอยากแล้วนะครับชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok Onsite และ Bangkok Onsite Special EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ